พวกงานวันนี้นะครับก็ดีใจมากๆนะครับที่เรามีส่วนช่วยสังคมนะครับแล้วเชิญ MD ได้รับเกียรติของ MD Managing Director ของแต่ละจังหวัดมาเป็นส่วนร่วมของเวทีใหญ่นะครับ Mr. Landscape Thailand 2020นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็กำลังจะไปสู่เวทีโลกที่ประเทศจีนนะครับในช่วงประมาณเดือนมิถุนาที่กวางโจวนะครับสำหรับเมืองไทยของเรานี่ก็เป็นเวทีครั้งแรกนะครับสำหรับเวทีนี้นะครับซึ่งเวทีต่างๆที่มีมากมายก็คือเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะผลักดันให้กับคืนให้กับสังคมไทยแล้วก็นิวเจเนอเรชันรุ่นใหม่ที่มาใส่ใจกับสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับแตกต่างจากเวทีอื่นๆของไทยยังไงคะเวทีสำหรับเวทีนี้นะครับที่แตกต่างโดดเด่นก็คือเราจะรณรงค์เกี่ยวกับให้ผู้ใช้รักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็รู้จักเลิกใช้ถุงพลาสติกหรือว่ากำจัดขยะต่างๆนะครับสิ่งที่นำกลับไปใช้ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นรีดิวส์รียูสหรือรีไซเคิลต่างๆนะครับค่ะก็มิสเดวานะคะเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์นะคะก็ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการประกวดซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่ดีมากเลยนะคะเชื่อว่าเวทีนี้เนี่ยจะต้องมีอนาคตไกลแน่นอนแล้วก็อยากนะคะอยากเชิญชวนแล้วก็เปิดโอกาสให้กับคนที่ยังไม่ได้มาเป็น MD ของจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะนี่เป็นโอกาสของคุณแล้วนะคะโอกาสดีๆไม่ได้มีมากนะคะโอกาสไม่ใช่อากาศเพราะฉะนั้นโอกาสมาแล้วนะคะรีบมาเลยนะคะค่ะถามถึงพี่หนุ่มหลักเกณฑ์ในการตัดสินก็สำหรับการประกวดเวทีนี้ก็คือจุดประสงค์แรกก็คือต้องการผู้ชายไทยที่มีความเหมาะสมสำหรับการไปประกวดต่อยังเวทีการประกวด Mr. Landscape International ที่กวางโจวในปีหน้าเราก็คงหาคนที่เหมาะสมที่สุดสามารถจะสื่อสารได้แล้วก็เราดูจากผู้ชนะเลิศปีที่แล้วก็พอจะเดาได้ว่าอย่างน้อยรูปร่างหน้าตาต้องดีแล้วก็สามารถจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควรถ้าได้ภาษาจีนด้วยก็ยิ่งดีมากเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณสมบัติหลักๆก็ประมาณนี้ครับคนที่เหมาะสมที่สุดในนามของแบรนด์โบวี่ยีนนะครับซึ่งก็อยู่ในตลาดประเทศไทยมานานกว่า42ปีแล้วอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งก็อยากจะชี้ชวนทั้งน้องๆ นะครับและรวมทั้งผู้ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะมาร่วมเป็น MD ในจังหวัดต่างๆให้รีบตัดสินใจแล้วก็นี่เป็นโอกาสของประเทศไทยด้วยที่จะนำเสนอความมีเสน่ห์ไปในระดับโลกด้วยครับถ้าโดยส่วนตัวแล้วนะครับก็จะมีโอกาสได้คุยกับพี่หมีนะคือจะใช้คุณสมบัติของ5สอด้วยกันนะครับก็คือสอแรกก็คือเรื่องของความสมาร์ทนะครับความสมาร์ทความสวยงามของจิตใจอะไรต่างๆนะครับอันสอที่2ก็คือสอสามารถคุณจะต้องมีความสามารถรอบด้านนะครับสอที่3นั่นคือสอสมองคุณจะต้องมีความฉลาดหลักแหลมสอที่4คือสอสไตล์นะคุณจะต้องมีสไตล์เป็นของตัวเองและส่วนสอที่5นั้นสำคัญมากนั่นก็คือสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมคุณจะต้องมีจิตใจที่เป็นจิตอาสาคุณต้องใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญที่สุดก็คงจะคุยกับพี่หมีเหมือนกันว่าปัญหาของวิธีการประกวดโดยเฉพาะประกวดผู้ชายนะคือประกวดเสร็จแล้วอ่ะลงจากเวทีมาแล้วไม่รู้จะไปไหนต่ออันนี้อาจจะคุยกับพี่หมีว่าบางครั้งไม่จำเป็นเสมอไปที่จะต้องต่อยอดในวงการบันเทิงเราสามารถต่อยอดในวงการอื่นๆได้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญว่าเราอยากให้น้องๆทุกคนที่ได้รับตำแหน่งหรือใครก็ได้ที่แววดีใน77คนเนี้ยก็เราจะต่อยอดงานให้ครับทำถึงที่หนึ่งนั่นเรื่องการต่อยอดครับก็คือการต่อยอดนี่คือเมื่อเราได้ผู้ชนะจากรางวัล The Winner ของประเทศไทยแล้วนะครับเราจะประกวดกันในวันที่22เดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ที่ TOT นะครับที่บริษัท TOT จำกัดมหาชนนะครับแล้วนำไปส่ง The Winner ที่กวางโจวในวันที่9เดือนมิถุนายนนะครับสำหรับของปีหน้าแล้วก็ฝากเชิญชวนสำหรับคนที่ยังไม่ได้ประกวดนะครับว่าสมัครผ่านทาง MD นะครับหรือผ่านทางช่องทางของMr. Landscape Thailand หรือ Mr. Landscape Thailand 2020นะครับหรือทาง Mr. Landscape International นะครับหรือช่องทางของ MD แต่ละจังหวัดแต่ละพาร์ทนะครับแล้วอย่างเงินรางวัลนะคะที่คุณจะได้ไปครับสำหรับครับเงินรางวัลสำหรับปีนี้ก็รวมเงินสดพร้อมของมูลค่าเกือบล้านนะครับแล้วก็ที่1ที่2ที่3นี่ที่4ที่5เราก็ตั้งเงินรางวัลไว้ค่อนข้างจะสูงที่1นี่คือเงินสดพร้อมของรางวัลมูลค่า20,000 บาทนะครับแล้วก็ลำดับอันดับรองชนะเลิศอันดับ1นี้เราจะเงินสดพร้อมของรางวัลมูลค่า 50,000 บาทนะครับแล้วรางวัลย่อยๆก็คือ 20,000 บาทแล้วรางวัลพิเศษอีก10รางวัลก็คือรางวัลคนละ 10,000 บาทนะครับแล้วก็ยังมีรางวัลของ MD นะครับที่เป็น professional แล้วก็เป็น friendship แล้วก็ social media ต่างๆนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาครับ Mr. Landscape は本当に素晴らしい大会で
で、まあ、僕自身この大会で優勝したことを誇りに思っています。そして、まあ、アダムに、私を選んでくれてありがとうと伝えたいです。そしてこのミスターランドスケープスタイランドに来れてとても嬉しいです。またタイに来れる機会があったらば、もっともっとみんなと交流を深めたいなと思っています。ありがとうございます。